สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับเรื่องราวบันเทิงที่น่าสนใจผมนะฮะได้เปิด YouTube เข้าไปไว้เพื่อนๆฟังเพลงไปเพลินๆครับเผอิญว่ามีคลิปหนึ่งเด้งขึ้นมาในโหมดฟังเพลงผมตอนแรกเนี่ยเราไม่ได้คิดว่ามันเป็นเพลงนะดูจากปกแล้วก็เอาตรงๆเนี่ยแวบแรกเลยมันผมว่ามันคือข่าวจากไทยรัฐนะอันนี้คือยังไม่ได้เข้าไปอ่านคอมเมนต์นะฮะคือทุกคนคิดเหมือนกันว่าแวบแรกเหมือนข่าวไทยรัฐชื่อว่าคืนกูสาวงเล็บลองทวงนะครับเฮ้ยเราก็บอกว่ามันมีข่าวอะไรวะเป็นทวงเงินเหรอทวงหนี้เหรอแต่พอมาอ่านคำว่า DTK ฮะแน่นอนเราเคยฟังเพลงของวงนี้มาก่อนสมาชิกมีพี่ก้องห้วยไร่มีเฮียโนอุดมมีพี่สิงโตเพลงที่แล้วเขาทำไว้ค่อนข้างฮาเลยนะคือนักแสดงใน MV ล้วนเป็นคนหน้าคล้ายคนดังมากๆเพลงนี้พวกเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งครับพร้อมกับไทยบ้านโปรเจกต์พอเราเข้าไปดูใน MV นะครับความฮาค่อยๆออกมาทีละนิดจนกลั้นไม่อยู่ฮะฉากแรกตัวละครเฮียก้องครับได้ขับมอเตอร์ไซค์ฮะเข้าไปในร้านเหล้าแต่ผมฮาจุดๆนึงรู้ไหมครับว่าจุดไหนเฮ้ยผมเห็นคนหน้าคุ้นอีกแล้วฮะกำลังนอนหลับอยู่บนโซฟาคือเห็นแกหลับทุกคลิปเลยฮะไม่รู้ครับเดาเอาว่าเขาคือใครนะคือเขานั่งหลับอยู่ในร้านเหล้าเออเนี่ยนะครับแล้วคนที่เล่นน่ะดนตรีอยู่ก็คือพี่สิงโตนั่นเองตัวละครหลักของเพลงนี้ครับคือ2อดีตผัวเก่านะตามเพลงที่ได้เล่าเรื่องเอาไว้2อดีตผัวเก่านั่นก็คือก้องห้วยไร่ครับเข้ามาเจรจากับผัวเก่าอีก1คนสรุปทั้งคู่คือผัวเก่านะฮะยังงงนะคือเดาไม่ผิดครับภายใต้ไทยบ้านโปรเจกต์ดูหน้าก็รู้ว่าชายคนนี้เหมือนใครนั่นคือบักเซียงครับจากไทยบ้านนะครับหรือตาต้าคนนี้เนี่ยคือไปหลอยเมียเฮียก้องมาฮะขโมยเมียเฮียก้องมาเป็นเมียตัวเองนะครับแล้วทีเนี้ยเฮียก้องก็เลยมาถามครับว่าถ้าเลิกกันจริงๆแล้วเนี่ยกูนี่ขอเอาคืนนะนะครับมาเอาเมียคืนว่างั้นเถอะแล้วเพลงเนี้ยคือขยี้หนักไปอีกครับผมชอบท่อนหนึ่งที่บอกว่าถ้าเป็นซูเลิกกันอีลีให้ทักเฟซกูมาภายในคืนนี้นะครับโอ้โหอย่างรีบครับคือถ้าเลิกกันจริงๆนะคุณทักเฟซผมมาภายในคืนนี้เลยเดี๋ยวผมจะมาเอาเมียผมคืนนะฮะกำลังแบบหยิบโทรศัพท์เนี่ยเอาให้ดูเฟซบุ๊กนี่เฟซของผมนะคุณแอดมาแล้วก็คุณทักมาเลยถ้าคุณเลิกกับเมียผมคืนนี้นะครับกำลังดูเฟซไหนบอกให้ทักมาครับพี่สิงโตครับไม่ฟังอะไรเลยครับแม่งกีตาร์ฟาดครับคือใจร้ายไปไหนครับแก๊งนี้ยิ่งถ้าพูดถึงเฮียโน้ตนี่ไม่ต้องพูดถึงครับยิ่งโหดครับดูลายบนตัวแกซะก่อนครับหน้าเกรงขามนี่ไม่ทราบว่าเป็นลายเดียวกันกับพี่ก้องห้วยไร่ไหมในเพลงก่อนนะฮะแต่เฮียบอกว่าผู้หญิงคนนี้มันร้ายนะฮะเราทั้งคู่ก็เป็นเหมือนหมานะฮะโดนทิ้งเหมือนกันนะครับพอตีเสร็จลุมกระทืบเสร็จนะครับโดยทีมงาน DTK Boy Band พอเล่นงานเสร็จพวกเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์นะครับอัดกันกลับไปเลยนะครับปล่อยให้คนหน้าคล้ายเสียงไทยบ้านเนี่ยสลบหลับไหลอยู่คนเดียวเลยนะครับพร้อมทิ้งปริศนาบอกว่ามาชิแมวมึงนะครับนี่เป็นปริศนาครับมาสิแมวมึงพากันไปฉากซ้ายพากันไปกินเนื้อย่างหมูกระทะอีกแล้วครับในท้องทุ่งนาคือพี่กะจะกินหมูกระทะกันในทุกๆ MV เลยหรือยังไงครับนี่ก็กินนี่ก็กินนะฮะเป็นแอนิเมชันก็ยังกินอีกนะครับโอ้ยอันนี้เพลงนี้ผมให้จริงๆครับและพอผมอ่านคอมเมนต์นี่ยิ่งฮาไปกันใหญ่นะผมเห็นคอมเมนต์หนึ่งเป็นชาวต่างชาติชาวต่างชาติมาถามบอกว่าฉันไม่เข้าใจอะไรเลยนะครับน้ำเสียงกับ MV ภาพกราฟิกเนี่ยมันช่างขัดแย้งกันเหลือเกินนะฮะแต่ขอชื่นชมนะฮะฉันต้องการแปลด่วนนะครับมีคนไทยมาอธิบายว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยนี่เป็นการล้อเลียนช่องข่าวไทยรัฐหรือช่องข่าวอมรินทร์ที่ชอบใช้ภาพกราฟิกที่แสดงให้เห็นทั้งหมดนั้นแย่มากจนกลายเป็นมีมในประเทศไทยนะครับแล้วชาวต่างชาติก็บอกว่าขอบคุณครับที่ให้เบาะแสแก่ฉัน MV นี้ประชดประชันเขย่าวงการสื่อไทยได้ในหลายระดับในที่สุดฉันก็พบกับเนื้อแปลนี้แล้วในคนที่เห็นด้านล่างและขอบคุณเช่นกันนะครับเพราะว่าด้านล่างเขามาแปลให้นะครับอย่างเช่นเขาแปลว่าเป็นเพลงที่นุ่มนวลเศร้าและอกหักนะครับเล่าถึงเรื่องราวชายคนหนึ่งพบว่าชายคนปัจจุบันของแฟนเก่าของเขาดื่มอยู่ในบาร์เดียวกันและสิ่งก็บอกเล่าบอกกล่าวแล้วครับว่าอย่างเช่นท่อนฮุกครับบอกว่าแปลให้ชาวต่างชาติฟังบอกว่าถ้าพวกคุณไม่ได้รักกันอีกต่อไปแล้วให้พาเธอกลับมานะครับเราทั้งคู่ก็มึงอกหักกูก็อกหักเหมือนกันนะฮะนั่นแหละคือเพลงคืนกูสานะครับลองทวงในครั้งนี้นะครับลองทวงก็คือลองทวงเมียนั่นเองนะครับก็เพลงนี้นี่ตอนที่ผมดูนะครับได้ไปเกือบ 400,000 วิวแล้วนะครับก็ช่วยกันแชร์แล้วกันนะครับอันนี้ก็แชร์กันไปเยอะแล้วเหมือนกันซึ่งเป็นเพลงที่เพราะแล้วก็ฮาอีกเพลงหนึ่งเลยนะครับท่อนแรปของเฮียโน้ตยิ่งโอ้โหสุดจัดประหลัดไม่ต้องบอกครับผมฟังเองก็ฮาจริงๆนะแกก็พูดอีสานได้แบบนะครับแล้วก็อีกคำหนึ่งนะอีกคำหนึ่งที่บอกว่ากูสิไปรักเอาเมียกูคืนมาคุยปักขวยนะฮะจะไปรับคืนเลยนะฮะคือตลอด MV เพลงนี้นะฮะจนกระทืบเสร็จนะฮะไอคนนั่งหลับก็ยังคงนั่งหลับอยู่ตรงนั้นนะครับนี่คือการขยี้จริงๆนะฮะสำหรับคืนกุสาลองทวงกับ DTK ไทยบ้านโปรเจกต์ในครั้งนี้นะครับก็ยกให้เป็นอีกเพลงหนึ่งที่ผมชอบเป็นอย่างยิ่งนะฮะแล้วคุณล่ะครับคิดยังไงกับเพลงนี้นะครับคอมเมนต์กันด้านล่างแล้วก็ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้นะครับเพลงนี้สำหรับใครที่อยากเข้าไปฟังเข้าไปหาในครั้งนี้ก็เข้าไปได้เลยนะครับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแต่เพียงเท่านี้
ี้อย่าลืมไลค์และ Subscribe เป็นสิ่งสำคัญครับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมก่อนสวัสดีครับ